เกมจากเมนสเตเดียมนะครับสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเพื่อนตำรวจเจอกับบุรีรัมย์เปิดตัวครับลีซอร์อันชอนแล้วก็ไทโรดโซ่คำประการลุยก่อนของบุรีรัมย์ครับเกมนี้คนหนึ่งของบุรีรัมย์ที่เด่นมากๆคือจักรพันธ์แก้วพรมนะครับคือเด่นจริงๆครับคือทุกอย่างจะช้าจะเร็วบอลของบุรีรัมย์เนี่ยมาจากจักรพันธ์แทบทั้งนั้นฮะคือฟอร์มการเล่นที่ดีๆก่อนบาดเจ็บเริ่มกลับมาแล้วนะมีโอกาสจักรยานอากาศนะครับของเมอร์ซี่ติดเซฟด้วยแล้วก็โดนตีธงล้ำหน้าไปด้วยก็มีโอกาสนะตอนแรกๆของทีมเพื่อนตำรวจนะครับแต่ลูกนี้ไม่ออฟไซด์นะครับเกมนี้เยอะมากครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ออฟไซด์หลายลูกมากฮะบอลของทางเพื่อนตำรวจขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับรังสรรค์เปิดโค้งมานี่ใกล้เคียงสุดๆของเพื่อนตำรวจที่จะนำก่อนนะครับจากเมอร์ซี่แต่ว่าติดเซฟของศิวรักษ์ควักออกมาจากเส้นประตูเลยช่วงนี้ศิวรักษ์เองก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่คือที่มาของประตูแรกซึ่งเริ่มจากจักรพันธ์นะฮะจักรพันธ์ออกบอลมาให้กับกาเมโรแล้วลากเข้ามาตัดเข้ามายิงนาที27นี่แหละครับความแตกต่างกันระหว่างผู้รักษาประตูของฝั่งด้วยนะครับฝั่งหนึ่งเซฟได้ฝั่งหนึ่งเซฟไม่ได้นะครับจริงๆลูกนี้ก็ไม่ได้น่าที่จะสร้างปัญหาให้กับผู้รักษาประตูนะครับแต่อาจจะด้วยเรื่องของประสบการณ์อย่างที่คุณเบียร์คุณบอกนะฮะนี่ครับมันยิงมาแล้วน่ะมันแทบจะรับเต็มมืออยู่แล้วนะครับดูสุชาตินุ่มนะครับไม่เปิดเลยครับยิงเลยครับโอ้โหทานสนั่นเนี่ยมันทำให้คู่ต่อสู้ได้ใจไหมครับพอผู้รักษาประตูเคยเข้าไปพลาดปุ๊บท่านี้แหละครับโอ้โหครึ่งแรก 1-0 เกมครึ่งหลังดูเพื่อนบทดูเคลียร์ตรงนี้ครับโอ้มาเคลียร์เข้ากลางประตูว่าจังหวะมงของรังสรรค์นะครับคือมงแล้วไม่ได้มงออกมาจากปากประตูไปมงเข้าหาประตูตัวเองก็โดนปาติโยแหละครับเกี่ยวแล้วหมุนกับตัวยิงครับประตู11เป็นดาวซันโวนะครับต้องชมปาติโยนะครับดูตรงนี้นะครับเกี่ยวปั๊บตวัดหันหลังให้ประตูแท้ๆนะครับแต่ดูทางการยิงประตูเขานะครับหันหลังแท้ครับหมุนปั๊บใส่ปั้งเลยโอ้โหเมื่อกี้นี่บนอัศจรรย์นี่เฮดของเฮดของเฮดโค้ชดีใจเหลือเกินเลยนะฮะคุณกรุณาชิดชอบครับผมต้องใส่ไหลเฮดโค้ชหน่อยครับสวยงามมากครับเมื่อกี้ประกอบครับเปิดนี่น่าจะเป็นประตูที่ควรจะตีไข่แตกได้ครับแต่โอ้โหแต่ลูกมงของสุรชาติสารีพิมพ์บอลไปชนคานมันเป็นข้อแตกต่างกันระหว่าง2ทีมโดยสิ้นเชิงครับตรงนี้น่าได้ประตูมากๆใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ฟุตบอลอันนี้ก็น่าจะเป็น 3-0 เหมือนกันครับคาฮิเรโนะเกือบจะปิดท้ายเกือบจะได้ส่งท้ายกับบุรีรัมย์ได้สวยๆมีประตูนะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ได้ก่อนที่จะไปเจลีกแล้วนะครับก่อนเป็นพักยกมาตรงนี้ครับโอกาสบอลขุกคลิกไปมาได้ยิงขวาครับบอลก็ติดเซฟศิวรักษ์อีกสุรชาติครับว่าหลอกยิงครับของจักรพันธ์ครับนัตนายเกมนี้โดนทดสอบเยอะเหลือเกินครับพอมีข้อผิดพลาดเห็นสักเล็กสักน้อยนะครับพวกมีประสบการณ์รีบยิงยัดยิงยัดเลยครับฮิราโนะมาอีกชุดหนึ่งครับลากมายิงซ้ายครับปิดเซฟของนัตนายคือนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่บอกว่านักเตะที่มาเล่นที่บ้านเราเนี่ยหลายๆประเทศชั้นนำในเรื่องของฟุตบอลก็มองดูอยู่เห็นชัดเจนครับเนี่ยแหละครับแต่ศิวรักษ์สิครับหรือว่าเซฟทุกจังหวะครับจริงๆโครเอเชียนี้ก็มีให้ความสนใจกับบ้านเราเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เป็น3แต้มของบุรีรัมย์ครับที่เอาชนะเพื่อนตำรวจได้2ประตูต่อ0ครับดีกันครับแฮปปี้ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น